ใครใช้มือถือกดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็พี่ย้าเองไงจากใครล่ะก็ตอนนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา 2:45 นะคะกระซิบทำไมก็มันดึกแล้วเนาะทำไมต้องกระซิบด้วยพอดีวันนี้ดันหลับไปตั้งแต่หัวค่ำปัญหาสิคะตื่นมาทำไมมันนอนไม่หลับแล้วก็ทำไงดีอะตอนนี้ก็แบบเงียบสงัดที่ได้ยินมี2อย่างนะตอนนี้ก็คือน้องก็อาจจะได้ยินนะคะเข้ามาในไมค์เป็นเสียงพัดลมพี่กับเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ข้างนอกดังมากทำไงดีเพราะว่าตอนนี้มันจะ 3:00 แล้วอะแล้วก็นอนไม่หลับแล้วด้วยก็เลยเมื่อกี้ไปค้นๆในลิ้นชักนะคะไปเจอของเล่นที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้วก็เลยไอเดียว่าไหนๆก็นอนไม่หลับแล้วเนาะเอามาเล่นดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับบรรยากาศนะตอนนี้น้องๆหลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วนะคะหรือว่าใครอาจจะไม่เคยเล่นนะคะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูดีกว่าสนุกสนุกไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าเพราะว่าก็คงไม่มีอะไรมั้งมันก็สว่างอยู่นะตอนนี้วิธีเล่นก็ไม่ยากนะก็คือเอาเจ้าพีระมิดตัวนี้วางบนโทรศัพท์เราก็ได้หรือว่าในแท็บเล็ตก็ได้แล้วก็เปิดหาคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะว่าพิมพ์คำว่าโฮโลแกรมแล้วก็พิมพ์ต่อท้ายไปเลยข้างหลังอยากได้อะไรอยากได้รูปดอกไม้อยากได้การ์ตูนอยากได้รูปผีพูดทำไมคิดว่าคงไม่มีอะไรนะอยู่คนเดียวด้วยก็ถามว่ากลัวไหมตอนนี้ไม่กลัวนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าดับไฟเล่นแล้วมันสวยมากอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาวิธีทำมาให้ดูด้วยนะคะโอเคมาลองเล่นกันเลยดีกว่าค่ะไปดับไฟก่อนโอเคก็เป็นไงบ้างคะตกใจเปล่าแต่พี่ก็ตกใจนะก็รู้แหละว่ามันเป็นโฮโลแกรมรูปผีแต่แบบไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบนั้นไงแล้วมันแบบแต่ต้องรีบเปิดไฟเลยแล้วตอนนี้คือแล้วถ้าจะนอนต่อก็คงต้องเปิดไฟนอนนี่แหละกลัวมากอ่ะเพราะอยู่คนเดียว
ก็น้องๆนะคะถ้าใครชอบแล้วก็อยากเล่นโฮโลแกรมตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะก็ไปดูวิธีทำเลยค่ะเดี๋ยวพี่เอาคลิปวิธีทำแปะไว้ให้หลังจากตรงนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะมีนี่นะคะแผ่นใสรูปทรงมันจะเป็นประมาณนี้คล้ายๆเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมแต่จะมีหัวตัดตรงนี้นะคะเราจะทำที่ขนาดความกว้างตรงนี้อีก7เซนความสูงอยู่ที่5เซนก็คือความสูง5เซนใช่ไหมคะให้ดูตรงนี้นะ1 2 3 4 5มาตรงนี้7เซนนะ1เซนเลยแล้วก็ทำขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเราก็หาจุดกึ่งกลางระหว่าง7เซนใช่ป่ะข้างบนนี้จะมีความกว้างอยู่ที่1เซนนี่ก็คือช่วงระหว่างนี้เนาะแล้วเราก็ตีเส้นมันลงมานี่คือ1ชิ้นเราต้องการทั้งหมด4ชิ้นต่อไปเลยอันนี้ก็จะกลับหัวกับหางกันนิดนึงเห็นมั้ย1เซนแล้วก็นับไป7ช่อง1 2 3 4 5 6 7ปึ๊บได้2ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตีเส้นไปก็ขีดขึ้นไปด้านบนใช้กรรไกรตัดเลยค่ะง่ายๆไม่ยากทีนี้ก็เราจะใช้สกอตเทปนะคะติดทีละด้านสกอตเทปติดให้มันพอดีเวลาวางมันจะได้ไม่ล้มอะค่ะนี่นะได้หนึ่งด้านแล้วนะคะนี่ค่ะหนึ่งด้านนี่แล้วก็มาต่อกันแบบนี้นี่ค่ะก็ติดสกอตเทปอีกแล้วก็มาดูว่านี่ก็เหลือมุมสุดท้ายแล้วนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวเราติดก็เทปข้างก่อนนะคะจะได้ง่ายนี่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดลองกันเลยดีกว่าว่าใช้ยังไงนะให้เข้าไปใน YouTube นะคะก็ให้เสิร์ชหาคำว่าโฮโลแกรมถ้าใครอยากได้แบบเป็นแนวๆการ์ตูนก็พิมพ์คำว่าการ์ตูนเข้าไปก็ได้นะคะหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อการ์ตูนที่เราชอบไปเลยนี่เลยอันแรกคืออะไรอะ Skeleton Dance เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้คือจุดที่จะให้เราอ่ะใช้วางเนี่ยให้วางไปตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูนี่นะคะวางไปตรงกลางปึ๊บเราจะเห็นว่าจะมีภาพขึ้นแล้วนะนี่เห็นแล้วเนาะนี่คือแบบยังไม่ได้ปิดไฟนะคะก็ไปลองทำเล่นกันดูนะคะน้องๆไม่ต้องตื่นมาเล่นตอนตีสามก็ได้นะเล่นตอนกลางวันก็ได้โอเคคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะคะคลิปต่อไปก็งาน DIY ปกตินะคะอันนี้มันไม่ปกติเพราะว่าตื่นมาทำไมไม่รู้ก็เลยต้องหาพวกนิดนึงนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปนอนก่อนอยากจะนอนต่อไม่รู้จะหลับหรือเปล่าแต่ว่าเปิดไฟนอนเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ